เรื่องราวของสาววัย40ที่มีลูกไว้ตั้งแต่เรียนจบไฮสคูลกระทั่งวันหนึ่งเธอที่เดินทางไปงานเลี้ยงรุ่นกลับพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมากลายเป็นนักเรียนอีกครั้งแถมยังต้องวนมาเจออดีตหวานใจพ่อของลูกที่จะสร้างความช้ำใจให้เธอในอนาคตทำให้งานนี้เธอนั้นก็ต้องคิดหนักว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอดีตหรือควรจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไปในภาพยนตร์เรื่อง Peggy Sue Got Married รักนั้นหากเลือกได้แล้ววันนี้เรานั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา79บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่แอป24 Shop เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับชายที่ชื่อว่าชาลีที่เขากำลังขายของผ่านทีวีไดเรกโดยมีเบธลูกสาวของเขาที่กำลังเปิดดูพ่อผ่านทีวีหัวเราะชอบใจที่พ่อน่ะขายของอย่างฮาและในตอนนั้นเราจะได้เจอกับเพ็กกี้ซูภรรยาของชาลีหรือแม่ของเบธนั่นเองที่เธอกำลังแต่งหน้าอย่างเมื่อลอยพอลูกเรียกให้ดูพ่อเธอนั้นก็สั่งให้ลูกนั้นปิดทีวีไม่ต้องการเห็นหน้าของเขาเท่านั้นแหละลูกสาวนั้นก็อยากรู้ว่าเมื่อไหร่แม่จะหายโกรธพ่อสักทีแม่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตอบอย่างไวบอกว่าพ่อของลูกไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงนิสัยสักทีและตอนนี้แม่ก็ไม่ไว้ใจเขาอีกต่อไปยิ่งเห็นพ่อของลูกทำหน้าละเลื่อนผ่านทีวีไดเรกนั่นแม่นั้นก็ยิ่งเกลียดเข้าใส่ลูกสาวที่ไม่อยากให้แม่นั้นบ่นพ่อเธอนั้นก็เปลี่ยนเรื่องรีบจับแม่แต่งตัวเพราะวันนี้แม่ได้มีงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนเก่าแต่เพ็กกี้กลับไม่มั่นใจเดาว่าในงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนรวมรุ่นต้องถามหาชาลีกันแน่ๆซึ่งเธอนั้นก็ซ้อมตอบก่อนเลยบอกว่าชาลีน่ะเป็นอดีตไปแล้วป่านนี้คงไปเดินกับน้องกิฟเชอรี่น้องไวที่ไหนก็ไม่รู้ลูกที่เห็นแม่พึมพำเธอนั้นก็รีบแต่งองค์ทรงเครื่องให้แม่แถมยังหยิบชุดเก่าโบราณโบราณสมัยที่แม่น่ะเรียนหนังสือมาใส่ให้เรียกได้ว่าย้อนวัยของแม่สุดๆและบอกให้แม่ไม่ต้องคิดมากเพราะคนหย่าร้างเลิกลากันเป็นเรื่องปกติตัดมาที่งานเลี้ยงรุ่นขนาดว่า2แม่ลูกยังไม่ทันก้าวขาเข้างานแมดดี้เพื่อนสนิทสมัยเรียนของเพ็กกี้เธอกับสามีก็เดินเข้ามาทักทายแซวว่าคนไหนแม่คนไหนลูกกันแน่เด็กกันขนาดนี้แยกไม่ออกเลยทีเดียวเชียวทำเอา2แม่ลูกที่เริ่มอายก็รีบเดินเข้างานอย่างไวแต่เมดดี้กับสามีนั้นก็เดินตามมาแล้วถามหาแฟนของเบธเธอเลยบอกว่าแฟนของเธอเป็นนักดนตรีเลยไม่ว่ามางานนี้ด้วยกันแต่เมดดี้นั้นก็ยังแซวบอกว่าทั้งแม่ทั้งลูกต่างก็ชอบนักดนตรีเหมือนกันเลยนี่หว่าทำเอาเพ็กกี้ที่ได้ยินเธอนั้นก็น่าหงอยกว่าเดิมลูกสาวเลยยิ้มปลอบใจแม่และพอก้าวขาเข้างานมาเท่านั้นแหละรูปในอดีตของเพ็กกี้กับชาลีก็ติดล้าตั้งผงาดอยู่ในงานจนเพ็กกี้นั้นก็อยากเดินออกอย่างไวอะไรกันวะเนี่ยลูกสาวเลยรีบจัดแจงหาที่นั่งให้แม่หาน้ำหาท่าให้แม่กินระหว่างที่เพ็กกี้นั้นอยู่คนเดียวเพื่อนเก่าที่ชื่อริชาร์ดนั้นก็เข้ามาทักและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาน่าจะมีชื่อเสียงเรื่องวิทยาศาสตร์เพ็กกี้นั้นก็ดีใจที่ได้เจอหน้าเขาอีกครั้งก่อนริชาร์ดนั้นจะถามหาชาลีบอกว่าเขาเคยเห็นชาลีผ่านๆในทีวีไดเรกซึ่งเพ็กกี้นั้นก็อ้ำอึ้งไม่รู้จะตอบยังไงดีเลยตัดสินใจบอกไปตรงๆว่าเราทั้งคู่กำลังจะหย่ากันเร็วๆนี้แถมในเวลาเดียวกันเพื่อนอีกคนนึงก็เดินเข้ามาทักและถามหาชาลีอีกแล้วจนเธอนั้นก็ประสาทจะกินไม่เพียงแค่นั้นแค่รอเพื่อนสนิทสมัยเรียนก็เดินเข้ามาชวนคุยพูดเหมือนเข้าใจว่าชีวิตความโสดเป็นยังไงบอกว่าผู้ชายก็เหมือนการซื้อขายบ้านชอบไม่ชอบนั้นก็เปลี่ยนกันได้อยู่แล้วไม่ดีก็ขายทิ้งไปขนาดทั้งสวยทั้งรวยอย่างเธอยังไม่มีสามีเลยสักคนเพ็กกี้นั้นก็ตอบอย่างเศร้าบอกว่าทั้งชีวิตของเธอไม่เคยเดทกับใครเลยนอกจากชาลีเธอเลยทำใจไม่ได้สักทีซึ่งแครอลก็คิดเช่นนั้นก่อนจะสารภาพตรงๆบอกว่าสมัยเรียนเธอน่ะคิดมาโดยตลอดว่าการที่เพ็กกี้ได้แต่งงานกับชาลีมันต้องเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆทำเอาเพ็กกี้ก็ถอนหายใจไปเฮือกใหญ่บอกว่าในตอนนั้นเราสองคนยังเด็กเกินไปและต่างลงเอยด้วยการโทษกันไปโทษกันมาสำหรับเรื่องที่เราผิดพลาดไปทำให้ทุกวันนี้เธอก็ต้องจมอยู่ในความเศร้าซึมต้องกินยาตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดแต่โชคดีที่มีลูกทั้งสองคนคอยอยู่เป็นเพื่อนก่อนจะโชว์ล็อกเก็ตสร้อยคอให้เพื่อนๆดูที่เธอนั้นใส่รูปลูกชายและลูกสาวเอาไว้และพอเดินดูรอบงานมันก็เต็มไปด้วยรูปสมัยเรียนจนเพ็กกี้ก็เดินไปเจอรูปของไมเคิลและบอกกับภรรยาของริชาร์ดว่าไมเคิลคนนี้เป็นคนที่เธออยากนอนด้วยที่สุดถามไม่ติดว่ามีชาลีซะก่อนจากนั้นภรรยาของริชาร์ดเธอที่กำลังตั้งครรภ์เลยไหว้วานเพ็กกี้ให้ชวนสามีของเธอไปเต้นรำระหว่างที่กำลังเต้นรำกันนั้นริชาร์ดก็เล่าเรื่องสมัยเรียนที่มีแต่คนหัวเราะดูถูกเขาเรียกเขาว่าเด็กเนิร์ดบ้างละไอ้หนอนสีตาบ้างละที่ตอนนี้ทำเป็นมาขอสัมภาษณ์โน่นนี่อย่างกับสนิทสนมกันเลยเพ็กกี้ที่ฟังก็เข้าใจบอกว่าตอนนี้เขาทั้งรวยทั้งมีชื่อเสียงมันก็ไม่แปลกอะไรที่ผู้คนจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากเขาริชาร์ดที่ฟังเขาก็ขอชื่นชมเธอที่เธอเป็นเพื่อนที่ดีเสมอมา
ต่ในจังหวะเดียวกันนั้นเราจะได้เห็นว่าชาลีนั้นมาที่นี่แถมยังได้เห็นภรรยาที่กำลังจะหย่าร้างกันเต้นรำกับริชาร์ดอย่างมีความสุขแต่เพ็กกี้ที่กำลังยิ้มแย้มอยู่นั้นพอหันไปเห็นหน้าหวานใจจืดจางเธอเนี่ยก็หุบยิ้มแทบไม่ทันส่วนชาลีอดีตหนุ่มฮอตของโรงเรียนพอเพื่อนๆได้เห็นหน้าเขาก็รีบกูเข้าไปทักทายจังหวะนั้นเพ็กกี้กับชาลีเนี่ยก็หันไปสบตากันและรีบหันหน้าหนีทันทีเบ็ตที่เห็นพ่อกับแม่เป็นอย่างนี้เธอเนี่ยก็หนักใจจากนั้นพิธีกรในงานก็ขึ้นไปกล่าวบางอย่างและเริ่มประกาศรางวัลสำหรับคิงกับควีนในงานคืนสู่เย้าปีนี้ซึ่งเขาก็ประกาศผู้ที่ได้รับตำแหน่งคิงในปีนี้นั่นคือริชาร์ดเพราะตอนนี้เขาน่ะมีชื่อเสียงที่สุดแล้วเจ้าตัวที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็เดินขึ้นไปอย่างงงๆต่างจากชาลีเพราะว่าเขาน่ะพลาดตำแหน่งคิงไปจากที่ผ่านมาน่ะได้เกือบทุกปีแต่ปีนี้ดันตกไปเป็นของริชาร์ดซะงั้นส่วนตำแหน่งควีนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนตกเป็นของเพ็กกี้ซูเพราะคอสตูมที่เธอน่ะเล่นเอาชุดสมัยเรียนมาใส่มันน่ะเข้าตากรรมการสุดๆจนรักษาแชมป์มาไว้ได้อีกปีแต่เจ้าตัวที่ได้ยินชื่อตัวเองเธอน่ะกลับไม่รู้สึกดีใจประหม่าจนไม่อยากจะขึ้นไปรับรางวัลเพื่อนๆนั้นก็ยังกวนปูพรมขาวรอเธอซะงั้นแถมทุกคนตรงนั้นก็ต่างพากันส่งเสียงเรียกชื่อเธอเป็นจังหวะให้เธอน่ะขึ้นไปรับรางวัลเพ็กกี้ที่เห็นอย่างนั้นเธอก็ตื่นเต้นหายใจติดขัดเดินเหม่อขึ้นไปรับรางวัลขนาดว่าจะกล่าวขอบคุณก็อาปากแทบไม่ออกส่วนลูกสาวที่เห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็ดีใจไปกับแม่และสวมกอดปลอบใจพ่อที่พลาดตำแหน่งนี้ไปและด้านบนเวทีในตอนนี้พอเพ็กกี้นั้นรับมงทีมงานก็เตรียมเค้กมาให้คิงกับคืนนั้นเป่าและจังหวะเดียวกันนั่นเองเพ็กกี้ก็มองไปที่หวานใจจืดชืดของเธอก่อนที่เธอจะร้องไห้ออกมาและถอดมงประจำตำแหน่งออกไปและเธอก็เริ่มหายใจติดขัดหนักกว่าเดิมก่อนจะมีอาการล้มตึงไปต่อมาเราจะได้เห็นว่าเพ็กกี้นั้นตื่นขึ้นมาสถานที่นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลแต่พอมองดูดีๆเธอนั้นก็เห็นแคลร์กับแมดดี้ที่นอนอยู่ข้างเตียงไม่หนำซ้ำตอนนั้นเธอนั้นก็สะดุ้งหวกเพราะชาลีกระโดดดีดาเข้ามาคลอเคลียเธอแถมยังจุ๊บเธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพ็กกี้ที่งงเธอก็พยายามเรียกชื่อชาลีซ้ำๆหรือว่านี่เรากำลังฝันไประหว่างที่เธอกำลังตั้งสติอยู่นั้นพยาบาลก็เดินเข้ามาไล่ชาลีกับพวกและเธอที่กวาดสายตาไปรอบๆก็เพิ่งจะร้องอ๋อเพราะนี่มันเป็นสถานที่บริจาคเลือดไม่ใช่โรงพยาบาลที่เธอน่ะเข้าใจพอมองดูพ.ศ.ดีๆมันกลับเป็นปี1960หรือ30ปีที่แล้วสมัยที่เธอยังเรียนไฮสคูลอยู่พอนางพยาบาลเห็นว่าเพ็กกี้ทำหน้าอ่องๆเลยเดินมาบอกว่าเธอน่ะเป็นลมไปหลังจากที่บริจาคเลือดเมื่อตะกี้นี้และพอเพ็กกี้เดินไปส่องกระจกเธอน่ะก็ช็อกกว่าเดิมทำไมริ้วรอยของเธอน่ะมันหายไปหมดเลยแถมสร้อยคอล็อกเก็ตลูกๆของเธอมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้แมดดี้กับแคลร์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเลยหาน้ำหาท่าไม่ให้เพื่อนดื่มตั้งสติเธอที่หันไปมองหน้าเพื่อนก็จะบ้าตายรายวันทำไมพวกเธอน่ะเหมือนเด็กน้อยแถมที่งานเลี้ยงรุ่นก็ไม่ได้ตัดผมทรงนี้ซะหน่อยแมดดี้กับแคลร์ได้เห็นว่าเพ็กกี้นั่งแปลกไปเลยจะให้เพื่อนกลับไปพักผ่อนที่บ้านเดี๋ยวพวกเธอน่ะจะไปส่งเองซึ่งพอเดินออกมาด้านนอกเพ็กกี้ก็ยิ่งเหวอกว่าเดิมอ้าวทำไมบ้านเมืองมันถึงเปลี่ยนไปรถลานก็ยังดูไม่ทันสมัยราวกับว่าอยู่ในยุค60จริงๆทำเอาเจ้าตัวก็นั่งเหวอนั่งช็อกอยู่อย่างนั้นและพอเพื่อนขับรถมาส่งเธอที่บ้านเธอก็ยิ่งตะลึงเพราะนี่มันบ้านหลังเก่าสมัยที่เธอนั้นอยู่กับพ่อกับแม่เพ็กกี้ที่เริ่มเชื่อแล้ววันนี้มันยุค60จริงๆเธอนั้นก็เดินตัวสั่นย่องเบาเข้าไปซึ่งพอเห็นหน้าแม่เท่านั้นแหละเธอนึกรีบวิ่งเข้าไปโผกอดบอกว่าที่ผ่านมาเธอเอาแต่คิดถึงบ้านหลังนี้เวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแม่ที่ฟังนั้นก็งงคิดว่าลูกคงเพียจากการบริจาคเลือดเลยไล่ให้ลูกสาวน่ะไปพักผ่อนเพ็กกี้ที่ขึ้นมาชั้นบนเธอนั้นก็โคตรแฮปปี้ได้เห็นข้าวของทุกอย่างสมัยเรียนของเธอแถมในตอนนั้นแนนซี่น้องสาววัยประถมก็เดินเข้ามาด้านในเพ็กกี้ที่เห็นเช่นนั้นก็เดินเข้าไปก่อนน้องสาวและขอโทษขอโพยบอกว่าเธออยากให้เราสองคนสนิทใกล้ชิดกันมากขึ้นก่อนจะกอดหอมน้องไม่หยุดจนแนนซี่เนี่ยก็เริ่มกลัวพี่เป็นอะไรไปเนี้ยซึ่งพูดยังไม่ทันขาดคำเพ็กกี้เนี่ยก็ชวนน้องเล่นเกมกล่าวว่าจะสนิทกับน้องให้ได้เลยและเธอที่สับสนวุ่นวายไปหมดก็เลยไปกึบเล่าของพ่อแต่ในตอนนั้นพ่อเนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีเรียกลูกกับเมียให้ออกไปดูอะไรข้างนอกเพราะว่าเขาทำการเซอร์ไพรส์ลูกเมียโดยการออกรถใหม่ป้ายแดงเพ็กกี้ที่เมาได้ที่เธอเนี่ยก็หัวเราะลั่นที่พ่อเนี่ยออกรถโบราณพ่อได้เห็นลูกแปลกๆไปก็เดินเข้าไปคุยก่อนจะได้กินแอลกอฮอล์เหม็นหึงเลยจะวิ่งไล่จัดการลูกแต่ว่าแม่นั้นก็ห้ามไว้บอกว่าลูกเนี่ยเพิ่งไปบริจาคเลือดมาอาจจะเพียๆอ่องๆนิดหน่อยเพ็กกี้เนี่ยก็รีบไปข่มตาหลับขับตานอนเผื่อว่าตื่นขึ้นมาจะหายจากอาการฝันร้ายบ้าๆนี่แต่ที่ไหนได้ตื่นมานั้นก็ยังอยู่ในยุคเดิมอยู่ดีเธอที่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องจำใจใช้ชีวิตต่อไปก่อนจะทำตัวสดใสร่าเริงลงมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อกับแม่ในตอนนั้นชาลีนั้นก็มารับเธอไปเรียนแต่เธอนั้นก็ตึงสีหน้าไม่อยากจะไปพร้อมเขาทำให้พ่อกับแม่นั้นก็คิดว่าทั้งคู่นั้นคงทะเลาะกัน
แถมพอขึ้นรถมาชาลีนั้นก็จะมอร์นิ่งคิสแต่เพ็กกี้นั้นก็ไม่ให้จนเขานั้นก็หัวเสียขับรถถอยไปสุดถิ่นบ่นเธอทั้งทางหาว่าเธอเนี่ยไม่รักเขาเหมือนเดิมเพ็กกี้เลยพูดให้เขาสบายใจบอกว่าเธอเนี่ยแค่ปวดหัวนิดน้อยส่วนชาลีที่กลัวแฟนไม่รักเขาก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเรียนจบเมื่อไหร่เขาจะแต่งงานกับเธอพอได้ยินคำนี้เข้าไปเพ็กกี้นั้นก็ถึงกับขนลุกฟูตัดมาในวิชาเรียนเพ็กกี้ที่ได้กลับมาเรียนอีกครั้งเธอนั้นก็กระปี้กระเป๋าสุดๆแต่ความรู้วิชาต่างๆเธอนั้นก็คืนครูไปหมดแล้วจำอะไรไม่ได้ถึงขนาดไม่รู้จะตอบอะไรในแบบทดสอบดีเลยบอกกับครูตรงๆว่าวิชานี้โตไปน่าจะใช้งานจริงไม่ได้และในวิชาบทกวีเธอนั้นก็แต่มองหน้าของไมเคิลซึ่งเขานั้นก็ชอบเรียนวิชานี้ตอบครูได้หมดทุกข้อจนเธอนั้นก็มองเขาตาไม่กระพริบพักเที่ยงวันเดียวกันชาลีที่คิดว่าเธอน่ะไม่สบายเขานั้นก็เทคแคร์เธอไม่หยุดแต่ว่าเธอนั้นก็แอบรำคาญก่อนจะมองไปที่หน้าของไมเคิลอีกรอบซึ่งเขานั้นก็สบตาเธอพอดีก่อนที่เพื่อนๆของชาลีจะพากันนินทาไมเคิลหาว่าเขาน่ะเพี้ยนชอบหมกตัวอยู่คนเดียววันๆก็จะแต่งกวีไม่เห็นมีเพื่อนสักคนเพ็กกี้ที่เห็นว่าพวกเขานินทาคนอื่นเธอนั้นก็ลุกเดินหนีไปและเดินตรงไปหาริชาร์ดนัดเจอกับเขาหลังเลิกเรียนแต่ด้วยความเนื้อของเขาก็คิดว่าเพ็กกี้น่ะจะให้เขาติวให้เลยขอปฏิเสธบอกว่าเขาน่ะไม่ว่างแถมในตอนนั้นก็มีคนเดินมาบูลลี่เขาเพ็กกี้ที่ไม่ชอบใจเลยด่าสาดไอ้หมอนี่ไปและขอร้องกับเขาบอกว่าเธอน่ะมีเรื่องปรึกษาเขาเลยจะขอเจอเขาหลังเลิกเรียนให้ได้ซึ่งริชาร์ดนั้นก็ตกลงนัดเธอมาเจอที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และหลังเลิกเรียนวันนั้นเพ็กกี้ที่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นดัมเมเยอร์เลยต้องอยู่ซ้อมกับเพื่อนๆแต่ว่าเธอน่ะก็ลืมวิชาไปหมดแล้วแถมยังมีไมเคิลฝึกซ้อมวิ่งอยู่แถวนั้นจนเธอน่ะก็ไม่มีสมาธิไหนจะมีชาลีน่ะมาคอยเฝ้าเธออีกและหลังจากที่ซ้อมดัมเมเยอร์เสร็จเธอนั้นก็มาหาริชาร์ดตามนัดและรีบเข้าเรื่องอย่างไวถามกับเขาว่าเขาน่ะเชื่อหรือเปล่าเรื่องการเดินทางข้ามเวลาซึ่งริชาร์ดที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเขาน่ะก็เชื่อเรื่องพวกนี้หมดใจพอเห็นอย่างนั้นเพ็กกี้น่ะก็รีบเฉลยตัวบอกว่าเธอน่ะเดินทางข้ามเวลามาจากอนาคตอีก30ปีข้างหน้าได้ยินคำนี้เข้าไปริชาร์ดนึกหัวเราะลั่นมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันก็เห็นว่าเธอน่ะมาเรียนทุกวันจะมาจากอนาคตได้ยังไงกันเล่าและพอเห็นว่าริชาร์ดน่ะไม่เชื่อเธอน่ะก็เล่ายาวเหยียดบอกว่าในอนาคตริชาร์ดน่ะจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณตาที่ตาบอดสร้างสิ่งประดิษฐ์ช่วยคนตาบอดมากมายพอฟังอย่างนั้นริชาร์ดน่ะก็เริ่มเอะใจว่าเธอน่ะรู้ได้ยังไงเรื่องที่คุณตาเขาตาบอดเพราะเรื่องนี้เขาน่ะไม่เคยบอกกับใครเลยและเพื่อเป็นการยืนยันเพ็กกี้นั้นก็เล่าว่าในวันที่20กรกฎาคม1969จะมีคนอเมริกันขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกและเขาคนนั้นก็มีชื่อว่านิวอัมสตรองริชาร์ดที่ได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจเพราะนั่นมันเร็วกว่ากำหนดตั้ง9ปีจนเขานั้นก็ขนลุกไปถึงฮูดักและเชื่อเธอหมดใจและจะหาทางศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังเพ็กกี้นั้นก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าในวันเลี้ยงรุ่นอีก 30-40 ปีข้างหน้าเธอกับเขาระหว่างที่กำลังรับตำแหน่งควีนกับควีนอยู่ๆเธอนั้นก็เป็นลมๆตึงไปก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในอดีตดิชาที่ฟังเช่นนั้นเขานั้นก็อยากลองอะไรโง่ๆไล่ให้เธอเนี่ยไปยืนกลางถนนแล้วลองไม่ต้องหลบรถคันนั้นดูเผื่อว่าสิ่งแง่แก่ไปเธอจะได้กลับไปอยู่ในโลกอนาคตก็ได้เพ็กกี้ที่เชื่อเธอก็ไปยืนค้างอยู่กลางถนนจนเธอนั้นก็ยืนตัวแข็งทื่อสรุปว่าต้องหลบหรือไม่หลบดีนะเผลอๆโดนชนตายจริงขึ้นมาจะทำยังไงเลยตัดสินใจโดดหลบรถอย่างไวจากนั้นพอกลับมาถึงที่บ้านเพ็กกี้ก็ได้รับสายจากใครบางคนซึ่งพอฟังดูดีๆมันคือเสียงของคุณยายของเธอทำให้เธอก็ถึงกับน้ำตาร่วงถึงขนาดคุยต่อไม่ไหวแม่ได้เห็นลูกเป็นอย่างนี้เลยวิ่งตามไปถามไทยเพ็กกี้เลยโกหกบอกว่าเธอน่ะฝันไปว่ายายนั้นเสียชีวิตเพราะอันที่จริงแล้วในปัจจุบันยายของเธอนั้นจากไปแล้วนั่นเองพอกลับมาได้ยินเสียงยายอีกครั้งมันก็ทำให้เธอคิดถึงคุณยายจับใจหลายวันต่อมาชาลีก็มารับเพ็กกี้เพื่อที่จะมารับเธอไปงานเลี้ยงเต้นรำแต่แม่ที่ขึ้นไปตามก็เห็นว่าลูกสาวนั้นไม่ยอมอาบน้ำแต่งตัวแถมยังงองแงไม่อยากจะไปกับชาลีซะงั้นจนแม่น่ะก็เข้าใจคิดว่าทั้งคู่น่ะทะเลาะกันแล้วบอกกับลูกว่าลูกน่ะยังสาวยังเสียออกไปเปิดหูเปิดตาไม่ใช่หมกตัวอยู่ในครัวเหมือนแม่ส่วนเรื่องของชาลีหากมีอะไรในใจก็ให้รีบเคลียร์กันซะเท่านั้นแหละเธอนั้นก็แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยและพร้อมที่จะไปงานเลี้ยงเต้นรำกับชาลีและพอมาถึงที่งานหนุ่มสาวนั้นก็จับคู่ใครคู่มันก่อนที่แก๊งชายหนุ่มจะทำการเซอร์ไพรส์สาวๆโดยการขึ้นไปร้องเพลงสาวๆนั้นก็ลุ้นว่าพวกเขาจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนหรือนักร้องเสียงเพาะกันแน่แต่ว่ามันนั้นก็เกินคาดเพราะพวกเขาฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีประสานเสียงกันอย่างไพเราะพอถึงท่อนโซโล่ชาลีนั้นก็โชว์ลูกคอร้อยชั้นทำเอาเพ็กกี้นั้นก็อ้าปากค้างเลยทีเดียวเชียวแถมจังหวะแดนของพวกเขาก็โชว์บ้านเอวยั่วๆบดๆหมุนติ้วๆอย่างกับควงหูและหูจนแก๊งสาวๆนั้นก็ร้องกรี๊ดใจสั่นละลิกละลิกกันเลยพอเห็นอย่างนั้นหนุ่มๆก็ยิ่งได้ฟิลแดนเอลสะบัดเอาใจแม่ยกกันยกใหญ่จนเพ็กกี้ได้เห็นเช่นนั้นเธอนั้นก็อยากจะเกินกินเขาทั้งตัว
เลยจัดการจู่โจมเขาบนรถจนชาลีนั้นก็อ่อนระทวยกล้วยโดเกือบจะไหลไปตามน้ำก่อนจะห้ามใจตัวเองเบรกเธออย่างกระทันหันเพราะก่อนหน้านี้วัน2วันที่แล้วเธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือไงว่าอย่าชิงสุกก่อนห้ามแล้วนี่อะไรอยู่ๆมาจู่โจมเขาก่อนซะงั้นเพ็กกี้ที่หิวแบบไม่ไหวหิวแบบตะโกนเธอนั้นก็เล่าหรือจะกินเขาให้ได้แต่ชาลีนั้นก็ยิ่งหัวเสียเข้าไปใหญ่ไม่รู้จะตามอารมณ์เธอยังไงเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็ไม่ให้จนเขานั้นก็งอนตุ๊บป่องรีบขับรถมาส่งเธอที่บ้านพอชาลีขับรถออกไปเพ็กกี้นั้นก็งอนเหมือนกันและอยู่ๆก็ไม่อยากเข้าบ้านขึ้นมาเลยขอไปต่ออีกสักหน่อยและพอเดินมาถึงคาเฟ่เธอนั้นก็มองไปเห็นไมเคิลที่นั่งอยู่ลำพังเธอเลยเดินเข้าไปทักทายชวนเขาคุยโน่นนี่ยิ่งรู้ว่าเขาน่ะชอบแต่งกวีเธอนั้นก็ชวนคุยเรื่องนี้จนพ่อหนุ่มไมเคิลนั้นก็ยินจัดท่องบทกวีให้เธอฟังอย่างจริงจังโคตรเพ็กกี้ได้เห็นอย่างนั้นก็ตาลุกวาวก่อนจะทำการโชว์เก๋าหยิบบุหรี่จากเขานั้นมาดูดต่อซะงั้นพอเห็นเช่นนั้นมันก็โดนใจไมเคิลสุดเลยชวนเธอไปขับรถเล่นด้วยกันแต่จังหวะที่เธอซ้อนรถเขาออกไปเพื่อนสาวขี้เมาในห้องก็หันมาเห็นเธอเข้าเต็มๆส่วนเพ็กกี้กับไมเคิลทั้งคู่ก็ขับรถยินลมชมวิวอย่างเพลินก่อนเขาจะพาเธอมายังที่ลับของเขาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่เขาน่าสบายใจที่สุดและเล่าเรื่องความฝันต่างๆให้เธอฟังบอกว่าในอนาคตเขาจะเขียนหนังสือเป็นของตัวเองให้ได้ซึ่งเพ็กกี้ก็เชื่ออย่างนั้นและอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จก่อนที่เขาจะแต่งบทกวีสดๆให้เธอฟังและใส่อินเนอร์คูณร้อยคูณสิบเข้าไปถึงแม้ว่าอารมณ์มันจะดูน่ากลัวแต่มันกลับได้ใจเพ็กกี้สุดๆไปเลยทำให้จังหวะนั้นทั้งคู่นั้นก็จ้องตากันจนเกิดเป็นห้วงทำนองอีโรติกเข้าให้เช้าวันต่อมาเพ็กกี้นั้นก็มาหาชาลีที่ทำงานโดยที่เขาก็ทำงานเป็นพนักงานขายแผ่นเสียงที่ร้านแห่งหนึ่งเพ็กกี้เลยยืนดูเขาอยู่ห่างๆและได้เห็นลีลาการขายของเขาที่เขาน่ะขายเก่งมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมและพอหันไปเห็นหน้าเธอเขานั้นก็ดีใจและขอให้เธอไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วยอมรับว่าเขาน่ะเป็นคนผิดเองที่ตึงตังใส่เธอเมื่อคืนนี้และจากนี้ไปเขาจะพยายามเรียนรู้เรื่องอารมณ์ของผู้หญิงให้มากขึ้นและเชื่อหมดใจว่าทุกครั้งที่เราน่ะทะเลาะกันมันจะทำให้เราสองคนต่างก็เข้าใจกันมากขึ้นเพราะสุดท้ายหากเราเรียนจบเมื่อไหร่เขาก็เลือกที่จะแต่งงานกับเธออยู่ดีเพ็กกี้ที่ฟังความรู้สึกจากใจของเขาเธอนั้นก็สวมกอดเขาทันทีบ่ายวันเดียวกันเพ็กกี้ก็มาหาริชาร์ดเพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเล่าให้เขาฟังว่าอีก40ปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนมีไมโครเวฟมีทีวีขนาดจิ๋วพกพามีนาฬิกาดิจิตอลวิทยุสื่อสารทั่วโลกริชาร์ดที่อึ้งทึ่งเขานั้นก็จดข้อมูลใหญ่เลยเพราะอยากจะรู้เรื่องเทคโนโลยีก่อนใครหลายวันต่อจากนั้นชาลีก็มาหาเพ็กกี้ที่บ้านหลังจากที่เขาเพิ่งรู้เรื่องแฟนตัวเองที่ไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กับไมเคิลเลยเรียกเธอมาคุยอย่างเปิดใจที่ชั้นใต้ดินซึ่งเพ็กกี้เนี่ยก็ยอมรับผิดบอกว่าคืนนั้นเธอหนังงอนชาลีเลยไปต่อกับไมเคิลก็แค่นั้นได้ยินอย่างนั้นเขาก็ของขึ้นทันทีที่เธอน่ะกล้าหักหลังเขาไปกับไอ้เพี้ยนพันนั้นทั้งที่เขาโคตรหล่อโคตรรวยเขาเป็นถึงชาลีโบเดลนะโว้ยกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งเขาน่ะก็ตะโกนใส่เธอเปล่าๆๆจนถึงขนาดเจ็บคอเสียงเพี้ยนเสียงหลงไปหมดเพ็กกี้ที่เห็นว่าเขาโกรธจริงจังเธอน่ะก็เริ่มกลัวจนเธอน่ะก็เริ่มโมโหเหมือนกันไม่ชอบใจที่เขาจะมั่นใจอะไรในตัวเองขนาดนั้นเอาแต่พูดว่าตัวเองหล่อรวยอยู่นั่นแหละแต่ชาลีก็ยังมั่นใจเวอร์ก็ชาลีโบเดลคนนี้รูปหล่อพ่อรวยว่าที่นักร้องดังในอนาคตแน่นอนและด้วยความที่เพ็กกี้น่ะเห็นอนาคตมาหมดแล้วเธอนั้นก็พูดเสียงดังขึ้นไปทันทีบอกว่ารูปหล่อพ่อรวยนักร้องดังบ้าอะไรเห็นไปขายของอยู่ในทีวีไดเรกไม่เห็นจะจับไมค์สักวันเอาแต่นั่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นั่นก่อนที่เธอจะมีน้ำหูและพูดถึงน้องกิฟเชอร์รี่น้องวายคนที่เขาน่ะไปพัวพันไม่รู้ว่าติดงานหรือติดอะไรกันแน่ชาลีที่ได้ยินอย่างนั้นเขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจสักเรื่องและหาว่าเธอน่ะดูถูกเขาหาว่าเขาเนี่ยเป็นนักร้องไม่ได้จนต้องไปขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้วยความที่เธอเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยตะโกนออกไปบอกว่าเธอเนี่ยเห็นมาหมดแล้วโว้ยกับการที่เขาเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นของตายอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปชาลีที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดเขาเนี่ยก็ร้องไห้บอกว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเขารักเธอหมดหัวใจแต่เธอกลับมาดูถูกเขาหาว่าเขาเนี่ยเป็นนักร้องไม่ได้มาบอกว่าเขาจะนอกใจเธอแล้วเดี๋ยวเขาคนนี้นี่แหละจะพิสูจน์ให้เธอดูว่าเขานั้นทำได้ทุกอย่างก่อนที่เขาจะวิ่งร้องไห้โฮออกไปเพ็กกี้ที่เห็นเช่นนั้นเธอนั้นก็ประสาทจะกินก็มันเรื่องจริงเพราะเธอเห็นมาหมดแล้วหลายวันต่อมาเพ็กกี้นั้นก็มาเดทกับไมเคิลซึ่งเขานั้นก็วางแผนอนาคตดิบดีบอกว่าเธอเรียนจบเมื่อไหร่เขาจะย้ายไปอยู่ที่ยูทาห์และชวนเธอน่ะไปสร้างอนาคตที่นั่นด้วยกันเราจะสร้างกระท่อมเล็กๆเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เขาจะได้มีอารมณ์สนทีท่ามกลางธรรมชาติเป็นนักเขียนนักกวีให้ได้เพ็กกี้ที่ฟังจบเธอน่ะก็ขอปฏิเสธทันทีบอกว่าเธอไม่สามารถร่วมทางกับเขาได้ทำเอาไมเคิลนั้นก็ช็อก
แล้วเมื่อคืนก่อนที่เรามีซัมติงกันมันหมายความว่าอย่างไรซึ่งเขาที่อินจัดก็บรรยายท่วงทำนองรักในคืนนั้นเพ็กกี้เลยบอกจากความรู้สึกข้างในว่าคืนนั้นมันเป็นคืนที่พิเศษมากก็จริงแต่เราสองคนอยู่ห่างกันเกินไปเรื่องของอนาคตมันคนละเส้นทางกันเลยแต่ว่าเธอนั้นก็เชื่อว่าเขาน่าจะเป็นนักเขียนได้จริงๆดีไม่ดีคำคืนอันแสนหวานคืนนั้นมันอาจจะถูกตีพิมพ์ในหนังสือของเขาสักเล่มก็ได้ไมเคิลที่ฟังนั้นก็คิดตามและเริ่มเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดและในตอนนั้นเองเพ็กกี้ก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยพอลุกขึ้นดูเท่านั้นแหละมันคือเสียงของชาลีที่มาร้องเพลงที่นี่เธอที่ได้ยินเช่นนั้นเลยแอบฟังจากไกลๆและได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาในการที่เขาอยากเป็นนักร้องก่อนจะหันมาบอกกับไมเคิลว่าเธอน่ะเข้าใจชาลีแล้วส่วนไมเคิลเองเขานั้นก็เข้าใจตัวเองก่อนที่ทั้งคู่จะขอแยกทางกันตรงนี้และเป็นเพื่อนที่แสนดีต่อกันและหลังจากที่ชาลีน่ะร้องเพลงเสร็จเฒ่าแก่น่ะก็เรียกเขามาคุยชมว่าเขาน่ะเสียงดีก็จริงแต่นักร้องที่ร้านน่ะเต็มแล้วเลยไม่สามารถจ้างชาลีได้เขาที่ยิ้มอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาหรือมันจะจริงอย่างที่เพ็กกี้น่ะพูดไว้ว่าเขาคงเป็นนักร้องไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นเพ็กกี้ก็มาดักรอชาลีที่บ้านขอโทษกับเขาที่ดูถูกต่อว่าเขาในวันนั้นแต่ชาลีเนี่ยก็ยังงอนไม่หายเพ็กกี้เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเธอน่ะเข้าใจหมดแล้วว่าการเป็นนักร้องมันมีความหมายกับเขามากแค่ไหนและเธอน่ะก็ยื่นเนื้อเพลงเพลงนึงให้กับเขาบอกว่าในสักวันเพลงนี้มันจะฮิตแน่นอนแต่ชาลีเนี่ยก็ยังอารมณ์ขึ้นไม่หายก็ไหนเธอบอกเองว่าเขาน่ะเป็นนักร้องไม่ได้แล้วจะเนื้อเพลงไม่ให้เขาทำมาหอกอะไรแต่เพ็กกี้ก็ยื่นใส่มือเขาบอกให้เขาน่ะลองดูก่อนให้เขาน่ะลองอ่านดูก็ไม่เสียหายอะไรนี้ตัดมาที่โรงเรียนเพ็กกี้นะก็จัดการเพื่อนขี้เมาสาดสีใส่เพื่อนซะเลยบอกให้เธอน่ะระวังปากไว้หน่อยเดี๋ยวโตขึ้นไปก็รู้สึกว่าการไม่มีคนคบน่ะเป็นยังไงจากนั้นเพ็กกี้ก็มาหาริชาร์ดเพื่อบอกลาเขาเขาที่ตกใจก็รีบเอ่ยปากถามว่าเธอน่ะจะไปที่ไหนทำไมเธอไม่อยู่สร้างสรรค์ผลงานสร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยกันก่อนฟังอย่างนั้นเพ็กกี้นั้นก็บอกว่าเขาน่ะทำได้แน่นอนและเขาจะเป็นคนสร้างมันด้วยตัวเองแต่ริชาร์ดที่ไม่มั่นใจเขาน่ะก็ยื้อเธอไว้เพ็กกี้เลยรีบบอกออกไปว่าเธอน่ะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้เพราะว่าเธอน่ะคิดถึงลูกของเธอและเธอน่ะก็รู้สึกผิดต่อพ่อกับแม่และบอกว่าในอนาคตเธอน่ะแต่งงานกับชาลีเพราะว่าเธอน่ะตั้งท้องตอนอายุ18และในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นวันเกิดครบรอบอายุ18ของเธอเธอเลยจะไปจากที่นี่หนีจากชาลีไปให้ไกลเท่านั้นแหละลีชาร์ดก็พูดขึ้นมาบอกว่าถ้าเธออยากเปลี่ยนโชคชะตาทำไมไม่อยู่สร้างสรรค์ผลงานกับเขาหรือไม่ก็แต่งงานกับเขาไปเลยเผื่อว่าอะไรในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงได้พอได้ยินคำนี้เข้าไปเธอนั้นก็ประกาศกล้องบอกว่าเพ็กกี้ซูคนนี้ได้แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยและมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกครั้งก่อนเธอจะวิ่งหนีเข้าไปและดันเจอกับชาลีที่อยู่ข้างนอกและเขาก็พยายามชวนเธออยากจะเลี้ยงฉลองวันเกิดเธอในวันพรุ่งนี้แต่เพ็กกี้นั้นก็ไม่ตอบและทำการวิ่งหนีเขาออกมาจากนั้นเธอนั้นก็เดินทางไปที่บ้านของตากับยายเพื่อที่จะหลีกหนีจากความวุ่นวายและไม่อยู่ฉลองวันเกิดของเธอที่นี่และเธอที่ได้กลับมาเจอหน้าของตากับยายอีกครั้งก็สวมกอดทั้งคู่ด้วยความคิดถึงเพราะในอนาคตไม่มีสิทธิ์ได้ทำเช่นนี้อีกแล้วในคืนนั้นตาก็ได้อ่านหนังสือเรื่องหนึ่งให้เธอฟังเกี่ยวกับความตายที่ใกล้เข้ามาถึงเพ็กกี้ที่ฟังก็รู้สึกไม่ดีเพราะไม่อยากให้ทั้งคู่จากเธอไปไหนอีกแล้วก่อนที่เธอจะตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดว่าเธอนั้นมาจากในอนาคตเล่าเรื่องต่างๆในอีก 3-40 ปีข้างหน้าซึ่งพอเล่าจบเธอนั้นก็ลุ้นว่าตากับยายจะเชื่อในสิ่งที่เธอพูดหรือเปล่าแต่ตากับยายกลับเชื่อหมดใจเพราะอายุปูนี้แล้วเห็นมาหมดทุกอย่างและเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลานสาวมันคงทำให้หลานสับสนวุ่นวายน่าดูเพ็กกี้เลยเล่าเรื่องราวดีๆบอกว่าลูกชายและลูกสาวของเธอไม่เคยทำให้เธอหนักใจเลยสักครั้งแถมเธอยังตั้งชื่อลูกทั้งสองคนเป็นชื่อของตากับยายอีกด้วยตากับยายที่ได้ยินเช่นนั้นทั้งสองนั้นก็อบอุ่นหัวใจและสวมกอดหลานสาวเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดครบรอบอายุ18ปีของเพ็กกี้คุณตาเลยทำการเซอร์ไพรส์หลานสาวโดยการพามาที่ชมรมแห่งความลับซึ่งที่นี่ก็เต็มไปด้วยคุณตาวัยชราที่มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายแถมยังแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกันหมดพอเห็นว่าเพ็กกี้น่ะเริ่มงงคุณตาน่ะก็รีบเฉลยบอกว่าแกกับเพื่อนๆจะทำพิธีสวดมนต์ให้หลานกลับไปในโลกอนาคตก่อนเหล่าคุณตาคุณปู่คุณทวดจะทำพิธีล้อมวงเข้ามาและให้เพ็กกี้นั้นไปอยู่ตรงกลางและพวกเขาก็สวดแบบเงื้อๆงะงะราวกับว่าบทสวดเพิ่งคิดมาหมาดๆเมื่อกี้นี้แถมท่าทางในการทำพิธีก็เอามือจี้จมูกเหมือนนกกระพือปีกบินจนเพ็กกี้นั้นก็ต้องกั้นขำเกือบเก็บทรงไม่อยู่ก่อนที่พิธีจะเริ่มดูจริงจังขึ้นแต่ว่าในตอนนั้นอยู่ๆฝนนั้นก็ตกลงมาอย่างแรงแถมยังมีฟ้าผ่าเปียงๆพอเพ็กกี้เห็นอย่างนั้นเธอก็เริ่มตกใจเอาละโว้ยสงสัยจะของแท้แม่ประนอมและ
และจังหวะเดียวกันนั่นเองก็มีฟ้าผ่าเปี้ยงอย่างแรงก่อนที่เหล่าคนเถ่าฟันปอมจะทำการหาที่หลบแต่พอเงยหน้ามาอีกทีเพ็กกี้นั้นก็หายไปแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่รู้แต่หนึ่งในนั้นก็ตะโกนบอกทุกคนให้พวกเราเปลี่ยนไปเล่นหมากรุกกันเถอะสนุกกว่าทำท่ากระพือปีกเยอะเลยส่วนเพ็กกี้ในตอนนี้เธอนั้นก็ไม่ได้กลับโลกอนาคตแต่กลับถูกชาลีน่ะชิงตัวออกมาต่างหากและดูเหมือนว่าเขาจะพาเธอหนีไปจากที่นี่แต่ว่าฝนนั้นก็ตกลงมาอย่างแรงเขาเลยลากเธอไปหาที่หลบฝนและขอคุยกับเธออย่างเปิดใจบอกว่าเขาเพิ่งคุยกับพ่อของเขามาว่าเขาจะล้มเลิกการเป็นนักร้องพ่อเลยจะยกธุรกิจ 10% ให้กับเขาซึ่งเขานั้นก็ยินดีเพราะรู้แล้วว่าการเป็นนักร้องมันจะหาเลี้ยงเธอในอนาคตไม่ได้ซึ่งพอพูดจบเขานั้นก็คุกเข่าขอเธอแต่งงานซะงั้นแต่เพ็กกี้นั้นก็ขอปฏิเสธทันทีบอกว่าชาลีน่ะไม่รู้อะไรด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะทรยศเธอและไม่เคยอยู่ตรงนั้นเพื่อเธอกับลูกซึ่งชาลีนั้นก็ขอรับปากว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอและขอยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอคนเดียวก่อนที่เขาจะให้ของขวัญมันเกิดกับเธอนั่นคือสร้อยคอรูปหัวใจเหมือนอันเดียวกันในวันที่เธอใส่ไปงานเลี้ยงรุ่นซึ่งพอเพ็กกี้เปิดออกดูเธอนั้นก็ถึงกับสุดเพราะด้านในมันเป็นรูปลูกของเธอทั้งสองคนแต่ชาลีกลับพูดขึ้นมาบอกว่ารูปเด็กหญิงเด็กชายด้านในมันเป็นรูปของพวกเราสองคนตอนเอาแวะต่างหากได้ยินเช่นนั้นเธอนั้นก็รีบสวมกอดเขาและพึมพำลำพังว่าลูกชายและลูกสาวของเราเหมือนเล่าขนาดนี้ก่อนที่เธอนั้นจะบอกรักเขาทำให้ค่ำคืนในวัย18ของเธอมันนั้นก็ต้องมาจบที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเรื่องระหว่างเธอกับเขาเรื่องราวในอดีตมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยจากนั้นเราจะเห็นว่าเพ็กกี้ได้ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและมีชาลีนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างพอเขาเห็นว่าเธอน่ะลืมตาขึ้นมาก็รีบทักทายและบอกกับเธอว่าเธอน่ะนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรามา1สัปดาห์แล้วและเขานั้นก็นั่งเฝ้าเธอตรงนี้เพราะกลัวว่าเธอจะตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครและบอกจากความรู้สึกข้างในว่าเขานั้นกลัวมากว่าเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาและชีวิตของเขาคงอยู่ต่อไปไม่ได้หากไม่มีเธอแต่เพ็กกี้นั้นก็ยังรู้สึกแย่ถามถึงน้องกิฟเชอรี่น้องวายของเขาซึ่งชาลีก็ตอบได้ทันทีว่าเขาได้หยุดทุกอย่างแล้วและเอาของฝากเยี่ยมของเพื่อนๆโชว์ให้กับเธอดูซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหนังสือของไมเคิลเพ็กกี้ที่เปิดดูนั้นก็แทบช็อกเพราะว่าไมเคิลได้เขียนเรื่องราวถึงเธอในค่ำคืนที่แสนหวานคืนนั้นจนเธอนั้นก็งงตาแตกว่าเธอนั้นเดินทางข้ามเวลาหรือแค่ฝันไปกันแน่และเธอนั้นก็ลองเล่าให้เขาฟังว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหมือนว่าเธอนั้นเข้าไปอยู่ในอดีตได้เจอกับครอบครัวอีกครั้งและได้เห็นเขาร้องเพลงในสิ่งที่รักและทุกครั้งที่เธอพยายามจะผลักเขาออกไปแต่ว่าเขากลับไม่เคยยอมแพ้เรื่องเธอชาลีที่ได้ยินเช่นนั้นเขานั้นก็รีบบอกว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ไม่เคยยอมแพ้เรื่องเธอเลยสักครั้งพอฟังจบเพ็กกี้ก็เอ่ยปากชวนว่าในสุดสัปดาห์นี้ขอให้เขามาอยู่ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวของเราเพราะหากว่าทุกอย่างมันกำหนดมาเช่นนี้ต่อให้เราจะวิ่งหนีกันไปสุดไกลแค่ไหนสุดท้ายก็คงต้องมาบรรจบกันในทางใดทางหนึ่งและเธอก็พร้อมจะให้โอกาสเขาอีกครั้งก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ปากนั้นก็บอกว่าอยาก move on แต่ในใจเนี่ยอ้อนวอนให้เขากลับมาใช่ไหมนะและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDb ไป 6.4 ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป